ู่ชลทานพิทักษ์ปารมีปัญจันตุยเนาะแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่คงค้างที่ยังใบจบกำเจ้าสุสุบาอาจารย์ได้อู้ได้จ่าไปเกี่ยวกับการจัดการจัดงานสลากพัดเปตพีประเพณี12เปงเนาะที่หม่อนพระศรีสองเมืองแต่ว่าของเฮานี้จะไปจัด12เปงมันก็จัดตรงกันกับประเพณีเดือน12เปงของวัดวาอารามต่างๆ12เปงวัดไผ่วัดมันจะมาประชุมชุมนุมกันที่นี่จะนิมนต์มาอย่างใดก็มาบัดได้ฉะนั้นก็เลยเลื่อนขยับมาเป็นขึ้น2ค่ำเดือน12เนาะสถานที่เฮาได้กำหนดหมายกันในวันนี้ต่อ12ค่ำขึ้น2ค่ำเดือน12จะทายปล่อยอีเมลตั้งหลายท่านหลายคนได้ฟังที่ครูบาอาจารย์ได้พูดในรายการได้ประกาศออกทางวิทยุไปเมื่อนานพอสมควรแล้วก็ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวจะมาร่วมการร่วมงานมากินมาทานช่วยกันที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วที่นี่จึงได้มีการจัดรายการถ่ายทอดสดอยู่ที่ดอยนางแก้วม่อนพระศรีสองเมืองเป็นการเชิญชวนผู้เอิญเชิญชวนผู้ศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันที่นี่ถ้าไปจัดรายการอยู่ที่เชียงใหม่ปุ่นกาติลำปางกาเดียวไปปะการปุ่นนอกอีน่ะมันบัดตันนะศรัทธาอันนี้ก็มาตั้งเครื่องกันตั้งแต่ตะวาแล้วเนาะตั้งเครื่องเตรียมเครื่องเตรียมอย่างเช็คเครื่องเช็คระบบต่างๆว่าโอ้ถ่ายทอดได้บ่ได้ถ่ายทอดดีบ่ดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอเคก่อนเนาะก็เช็คกันทำกันตั้งตะวาก็ทำฮือกัน ถ่ายทอดเสียงกันรายงานสดในสถานที่จัดงานในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งมดทั้งมวลนั่นก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจตอนนี้ก็นั่งมอนิเตอร์อยู่ที่วัดฝ่ายหินสถานีวิทยุที่ท่านอาจารย์ดูแลควบคุมอยู่ทีมงานของท่านอาจารย์หน่วยแนวลบดันนะเนาะก็ส่งมาแต่ว่าแล้วทุกปีหนุ่มลูกเนรอีก2รูปแล้วก็ปีนานทินอันนี้ก็มาติดตั้งดูแลความเรียบร้อยในการถ่ายทอดเสียงอาตมาภาพก็นำเครื่องถ่ายทอดของตัวเก่าซึ่งได้ใช้จัดรายการอยู่ที่ลำปางหรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่กูเตอร์ติดตัวไปทุกหนแห่งเวลามีกิจกรรมที่ไหนก็เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของการถ่ายทอดเสียงเพื่อสถาญาติโยมได้รับชมได้รับฟังอยู่ที่บ้านติจองวันนี้ก็ได้นำติดตัวมาก็และได้ใช้เป็นลิงก์สัญญาณถ่ายทอดของคลื่นสีขาวเรานำส่งไปยังคลื่นสีขาวซึ่งมีศูนย์อำนวยการอยู่ที่วัดปากตางเจริญโดยเมตตาบารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมดูแลควบคุมสถานีเครือข่ายอยู่ท่านอาจารย์ก็มาจำวัดปฏิบัติธรรมด้วยกันทีเนี้ยสถาญาติโยมตะคืนก็โอ้อันจัดสถานที่อย่างเรียบร้อยแล้วมีคนมาฮับญาติโยมมาฮับไปเตะตีสันปะตองกว่าจะกลับมาก่อนดึกเดินเกินคืนละจริงๆแล้วตอนเจ้านี้นะกูเตือศรัทธาจะญาติโยมทั้งหลายจะได้ยินน้ำเลียงเสียงธรรมจากท่านอาจารย์ห้องลุกพุกตื่นทุกเจ้าเวลาตีห้าถึงหกโมงนี่ตื่นเน้อตื่นเน้อลุกเน้อลุกเน้อนะลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยจนเป็นที่คุ้นเคยของศรัทธาญาติโยมทุกวันทุกวันนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันบอกกล่าวให้กับศรัทธาถือว่าทุกเจ้าศรัทธาที่เป็นเครือข่ายขึ้นสีขาวครอบครัวขึ้นสีขาวก็มีครูบาอาจารย์มาห้องลุกปลุกตื่นได้แนะได้นำการปฏิบัติต่างๆทุกค่ำทุกเจ้าทำให้เฮาทั้งหลายได้อยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรัยใกล้ชิดของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือครูบาอาจารย์ในเครือข่ายของเราที่จัดรายการด้วยกันที่นี่เนาะเจ้าวันนี้เนออีปออีแม่ทั้งหลายก็ขออํานวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมที่กําลังเดินทางอยู่ให้ท่านเจ้าทั้งหลายเดินทางมาเดินทางไปเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางตะกี้พี่น้องเมืองฟางได้แจ้งมาว่ายังบ่ออกเตื้อท่านอาจารย์เนาะแม่บุญปันตาเหียงบ้านห้วยงูใน
กำลังพัดมีอยู่โอ้วันนี้ได้กินมีพี่น้องเมืองฝางแหมแล้วเนาะโครงการมิติดังของพี่น้องห้วยงูในติดตาติดใจติดปากของคณะทายกทายิกาสถาญาติโยมทั้งหลายก็คือพัดมีพัดมีเมืองฝางซึ่งเป็นเจ้าล้ำนะเป็นไปเปลี่ยนทีมงานของคุณโยมกนกพิชัยนาที่เมืองฝางเนี่ยก็ทำไปร่วมงานบุญกับครูบาอาจารย์ตลอดทีมงานของตังโยมแม่จงดีเชื้อกันทาคุณป้อหมออินทรเชื้อกันทาวันนี้น่าจะบ่ได้เดินทางมาเนื่องจากว่าโยมแม่โยมป้อได้เดินทางไปยังต่างประเทศเนาะเพราะว่ามีลูกมีหลานอยู่ต่างประเทศพอดีเขาส่งตั๋วเครื่องบินมาเพื่อจะให้พ่อแม่ไปพักผ่อนที่เมืองนอกเมืองนาไปดูแลลูกหลานไปแอวหาลูกหาหลานทั้งปุ้นก็ได้เดินทางไปติดต่างประเทศบอกโอ้ยแม่อยู่ประเทศใดเนอะแล้วก็วันก่อนได้ยินโยมแม่บัวพัดกุหลันได้แจ้งให้ทราบว่าโยมแม่จงดีจะเดินทางไปต่างประเทศต้องต่างเมืองฝางบ่มีใครเป็นผู้นำไปท่านอาจารย์จะได้กี่ลำรถบอกโอ้ยเนอะอินะอันนี้ก็คงจะมากันอยู่แต่ว่าคงบันนักเหมือนที่โยมแม่จงดีเชื้อกันทาเปิ่นประสานงานอีแม่เปิ่นหู้จักรถหู้จักคนที่จะมาเนี่ยคนทั้งหลายจะไปไหนก็แจ้งไปที่โยมแม่จงดีและโยมป้าหมอกันทาเปิ่นก็จัดรถหารถมาตามจำนวนคนที่เดินทางอำนวยความสะดวกให้ครับคนเดินทางพอผู้นำบ่อยู่ก็ยังว่านั่นนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะทำให้คนที่อยากจะมาเนี่ยโอ้เปลี่ยนใจเสียแล้วเนี่ยทีแรกก็จะมากันหลายอยู่อีนะ ก็บ่เป็นยังเนาะกิจการงานบุญของเฮานี่ก็เจอกันบ่อยครั้งหลายครั้งอยู่ไปต่างเมืองฝางก็ได้เจอกันไปแล้วเมื่อตอนเอาไปตานเตียนติวัดประบาทอุดมน้ำบ่อสวาเมื่อวันที่13หรือว่า15ที่ผ่านมาเดือนก่อนเนาะก็ได้ไปพบปะกันก็ถือว่าเฮามีงานถี่พอสมควรนะจ๊ะทารอเตียนติวัดถุงโป่งบ่มื้อนานเฮาก็มาตานเตียนติเมืองฝางจากตานเตียนติเมืองฝางเฮาก็มาร่วมงานบุญกันที่นี่ก็เว้นเป็นเดือนเป็นเดือนก็เจอกันจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ก็ได้ปรารภกันเหมือนกันว่าเอ๊ะบางเถื่อบางทีเนี่ยก็รู้สึกเกรงใจศรัทธาญาติโยมเวลาเขาจัดการจัดงานที่ไหนญาติโยมก็จะต้องมาร่วมถ้าบ่มาร่วมเพิ่นก็รู้สึกอย่างใดบ่ฮู้นะเฮาเองก็เหมือนกันครูบาอาจารย์เวลาจัดการจัดงานบอกว่าเออมันเป็นอย่างไปก็ได้มันไปก็ได้เนอศรัทธาปะกันบ่อยแล้วทํางานกันบ่อยแล้วแต่เวลาเพิ่นมาแต่ๆก็รู้สึกจะง่อมหากันเหมือนกันเนี่ยก็เป็นอย่างอีเนาะอย่างใดก็ตามจัดการจัดงานในบริบทที่มีความเกรงใจเฮาก็เกรงใจศรัทธาก็เกรงใจครูบาอาจารย์ถ้าเพิ่นมีการมีงานบ่ไปก็เหมือนจะได้ฮู้ง่อมหากันก็มากัน ในครั้งนี้อาตมาก็คิดว่าโอ้พี่น้องต่างลำปางถ้าจะมาบ่นักเพราะวันนั้นก็ไปเมืองฝางด้วยกันเพิ่นถ้าจะอิดจะเหนื่อยโอ้ตะกี้แจ้งมาแหมว่าพี่น้องต่างเมืองปานต่างแก่ซ่อนได้มาแหมตู้1เด้อท่านอาจารย์ตังในเวียง5 6ตู้แล้วตังแม่แจ่ห่มก็แหม1ตู้ตังเมืองปานก็แหม1ตู้แล้วก็ตังวังเหนือแม่บัวรวยแรงจริงกับคณะพี่น้องเครือข่าย สายบุญของน้องเจ้าขุนเนาะ น้องเจ้าขุนก็อยู่ที่ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือก็จะปาญาติโยมมาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่นี่วันนี้เจ้าขุนจะเอากล้วยสลักมาด้วยนะศรัทธาญาติโยมก็จะมาร่วมงานที่นี่นี่เฉพาะสายลำปางนี่ก็มากันนักกันหลายอยู่พ่อหนานมูลบ้านแม่เฟืองวันนี้อีปอบอกว่าท่านอาจารย์เอาทีแรกเตรียมรถแล้วจะไปพอดีว่าลูกบ่าวเปิ่นอันฝนตกดีเปิ่นตกกาดำนากันช่วงนี้พอดีว่าอีปอไปบ่ได้แล้วเน้อโอ้อย่างไรปอมันมีไผขับรถเฮ้อว่ะเออก็เป็นอย่างเน้อได้รับทราบแล้วเนาะก็อนุโมทนาบุญกับปอตั้งใจแล้วบ่ได้มาก็บ่มีความผิดหยังความตั้งใจแต่เดิมก็ได้บุญไปแล้วพอบ่ได้มาก็แจ้งมาให้ครูบาอาจารย์ได้รับทราบก็ได้รับทราบแล้วก็บ่ได้เป็นห่วงละโอ้บ่ใจว่ายังได้ถึงเวลานี้อีป้อมมาทําเดียวบ่ล่างเป็นหยังกะอีน่ะ
อันนี้เพิ่นแจ้งให้ทราบแล้วว่าไอ้ปอบบ่ได้ไปแล้วเนอลูกมาหาเองนะเออก็ดีแล้วอยู่ที่บ้านที่จองมีการมีงานของลูกของหลานก็คือเขาได้ทำงานเต็มที่หน้าให้หน้านาช่วงนี้ฝนฟ้ามันมาจ้าไปน้อยซะทาความจริงก่อนที่จะเข้าวสามันก็ตกเหมือนกันแต่ตกบ่นักแล้วก็ห่างหายไปบางพ่องได้หวานก้าไปแล้ว